สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวปืนนะครับนะตัวนี้เป็นไหนตูดให้ดูหน่อยสิครับลูกดูหน่อยตูดหน่อยปืนตัวนี้จะใส่ได้1 2 3 4 5 6 7 8ใส่ได้8แมกกาซีนครับแมกกาซีนจะเป็นแบบนี้ใช้แบตเตอรี่4ก้อนเป็นระบบออโต้ต้องอดลองดูหน่อยครับลูกลองเล่นแมกกาซีนให้ป้าป๋าดูหน่อยเร็วเล่นแมกกาซีนนะลูกตรงนั้นข้างล่างอะเวลาใส่แมกกาซีนเออง้างตรงนี้ที่มือจับอะลูกใช่ไหมนะสะบัดเลื่อนดิอันนี้ครับเวลาลูกก็สมมุติเราก็จะเลื่อนแมกกาซีนในการง้างข้างหน้าใส่ถ่าน4ก้อนตรงตูดอย่ากดค้างลูกนี่นะครับปืนเป็นระบบ2จังหวะอันนี้คือตัวมอเตอร์อันนี้คือตัวยิงลั่นไกนะครับถ้าไม่กดมอเตอร์ก็กดลั่นไม่ได้นะครับมีเซฟอยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวเอาไว้ดูนะครับเวลาปืนติดขัดเปิดมาเอาลูกออกได้นะครับเวลาเราง้างอยู่ปืนก็จะเซฟไปในตัวไม่สามารถยิงได้ใส่ได้ทั้งหมด8แมกกาซีนนะครับลูกชายไม่ช่วยนี่ครับแมกกาซีนนี่ครับเราก็จะใช้วิธีการเลื่อนแมกกาซีนกันโดยการโยกขันโยกข้างหน้าแมกกาซีนหนึ่งนะครับสามารถใส่ได้6ลูกพอหมดปุ๊บเราก็เริ่มเป็นแมกกาซีนต่อไปแบตเตอรี่4ก้อนก็เล่นจนลืมครับความแรงก็โอเคครับถือว่าใช้ได้ต้องโอมาถ่ายแบบป้าหน่อยเนาะมองไว้ออกไปเวลายิงนะครับกดตรงนี้แล้วก็ยิงตรงนี้ส่องไปที่ประตูดิลูกกับฟ้าจะลองยิงดูความแรงครับโอ้โหแรงมากครับโอ้ยอย่าคว่ำกล้องลงดิลูกแล้วอย่าลืมนะครับเรามาให้กำลังใจน้องตั้งโอ้ด้วยการกด Subscribeติดตามผลงานของตั้งโอวันนี้ไม่ปิดปากพูดสักคำแล้วเจอกันใหม่ครับ